สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฝาแฝด Luxury MPV ครับผมคือรุ่นอะไรครับพี่นอก็คือ Toyota Alphard กับ Velfire นั่นเองนะครับเพิ่งเปิดตัวโฉมใหม่ปี2024ไปที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับโอ้2เดือนก่อนนี่พี่ใช่ครับ2เดือนก่อนเองครับผมมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะว่าไอ้ฝาแฝดคู่เนี่ยมันคือ Luxury MPV ที่ยอดขายยืน1ในไทยขนาดเค้ายืน1มาโดยตลอดแต่เค้ายังไม่หยุดนะเค้ายังออกเจ้าตัวเอาผ่านกับเวลไฟในโฉมใหม่ปี2024มาอีกถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับออกมาในแพลตฟอร์มใหม่เป็นโมโนคอค TNGA แพลตฟอร์ม K ครับผมเขาการันตีว่าเจ้าตัวนี้ที่ออกแบบมาใหม่เนี่ยคือมันจะรองรับแรงบิดตัวที่สูงกว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยถึง 50% ครึ่งนึงเลยนะพี่ใช่ครับผมครึ่งนึงเลยครับมันเป็นตัวเลขที่สูงนะถือว่าสุดยอดมากแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยระบบการสะเทือนใหม่ของ Toyota Alphard กับ Velfire ปี2024เนี่ยยังได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งด้านหน้าและหลังเลยครับผมด้านหน้าก็จะเป็น MacPherson Strut ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นปีกนก2ชั้นช็อคอัพนะครับส่วนยางรองตัวถังเนี่ยพร้อมซับเฟรมช่วยดูดซับความถี่แรงสะเทือนให้ส่งถึงผู้โดยสารน้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วเจ้าฝาแฝดคู่นี้เนี่ยการขับขี่เนี่ยมั่นคงแล้วก็มีบุคลิกการขับขี่ที่ดีแน่นอนทั้งในด้านแฮนดลิ่งแล้วก็คุณภาพในการขับขี่ก็คือแบบมันนิ่งขึ้นนั่นแหละนะครับใช่ครับผมก็คือขับง่ายแล้วก็นั่งสบายมากกว่าเดิมแล้วส่วนเรื่องของดีไซน์อะครับพี่นอเห็นว่าดีไซน์เขานี่ก็มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรใช่ครับเยอะมากเพราะว่ามารอบนี้เนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มันดูเป็นแบบว่าสปอร์ตมากกว่าเดิมว้าวใช่แต่ว่ายังคงความหรูหราอยู่เหมือนเดิมมันเป็นอะไรที่ยากนะเพราะว่า2สิ่งนี้มันตรงกันข้ามเลยนะคอนทราสต์กันมากเลยนะครับใช่ก็คือเจ้าฝาแฝดคู่นี้เนี่ยด้วยทรงที่มันสปอร์ตมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าสันฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบจมูกฉลามอ๋อแน่นอนเพราะว่า Toyota เดี๋ยวนี้นี่เวลาดีไซน์อะไรนะเขาจะต้องแบบเบสออนมาจากพวกฉลามเนาะพวกฉลามหัวค้อนอะไรพวกนี้ใช่ครับมาในคอนเซปต์แบบว่า you need to be like a shark ตั้งแต่ตอนสมัยที่ทำพวกรถไฟฟ้าแล้วครับไอ้ BC4X อ่ะยังจำได้ในคลิปเก่าๆลองไปย้อนดูได้นะครับกดตัว i ข้างหลังนี่ครับผมแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นลดความแวววาวของโครเมียมลงโดยยังคงความหรูหราผ่านขนาดตัวถังกับพื้นผิวเนี่ยมันจะดูคมจากด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆ คลายลงมาเป็นโค้งลาดลงตรงข้างหลังนะครับอ๋องามมากใช่ก็คือทรงฉลามนั่นแหละแล้วก็ส่วนไฟท้ายนี่ก็เป็นรูปทรงใหม่ด้วยนี่ครับพี่ใช่ครับเป็นไฟท้ายชุดใหญ่ขนาดใหญ่แนวนอนทรง V shape ครับผมโอ้โหดูโฉบเฉี่ยวเข้าไปอีกใช่ครับแล้วเรื่องของการออกแบบภายในอ่ะพี่เห็นว่าก็ยังคงมาตรฐานเดิมของ Alphard กับ Velfire ที่เคยเป็นมาอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มันดีของมันอยู่แล้วใช่ครับก็คือภายในเนี่ยรองรับผู้โดยสารได้7ที่นั่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือห้องเคบินตอนหน้าเนี่ยเป็นคอนโซลกลางที่มีทรงสูงพาดยาวกั้นระหว่างผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารมีจอมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่โดยมีแผงคอนโซลหน้าเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้กับหนังที่โอบล้อมมันทำให้ดูแบบว่าหน้านั่งมากขึ้นแล้วก็ดูแบบหรูหราแล้วด้านหลังอะครับด้านหลังเนี่ยจัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเป็นการจัดวางเบาะแบบ2ตอน4ที่นั่งแต่ว่าจากการติดตั้งคอนโซลเพดานเนี่ยแบ่งอ่ะเป็นมูนลูฟออกเป็น2ฝั่งบานเล็กมันไม่ต้องเกี่ยงกันแล้วว่าเอ้ยไอคนนี้อยากเปิดไอคนนี้อยากปิดทีนี้ก็คือมันควบคุมแยกกันเลยครับก็คือแบบใครอยากเปิดก็เปิดใครอยากปิดก็ปิดอ๋อไม่ต้องแย่งกันนะครับใช่ครับผมแล้วก็เบาะแถวกลางเนี่ยเป็นเบาะแยกเป็นแคปตันซีทอ่าใช่ตามมาตรฐาน Luxury MPV อยู่แล้วนึกถึง Innova Scenic ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเลยเนาะใช่ครับผมเร็วๆนี้เองนะ แล้วก็จะมีทั้งเบาะธรรมดาแล้วก็เบาะ Executive Lounge ที่เป็นเบาะใหญ่ขึ้นเดินตะเข็บตกแต่งสวยงามมากขึ้นอ้าวเนาะรถมันพรีเมียมอ่ะมันก็ต้องแบบว่าตะเข็บให้มันดูประณีตขึ้นมาหน่อยใช่ครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีจอควบคุมบริเวณที่พักแขนด้วยโอ้โหอะไรจะล้ำขนาดนั้นเฮ้ย ส่วนเบาะแถว3เนี่ยเขายังมีเผื่อมาให้นะเป็นที่รองเป็นที่พนักพิงศีรษะเผื่อสำหรับนั่ง3คนเรามาดูทางด้านขุมพลังกันบ้างดีกว่าตรงนี้แหละไฮไลท์เด็ดเลยนะครับครับผมก็คือเจ้าตัวเอาผาดกับเวลไฟปี2024เนี่ยจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เป็นเบนซินไฮบริดครับแต่เครื่องยนต์เบนซินของเจ้าเวลไฟเนี่ยจะมีขนาด 2.4 ลิตรครับเสริมกำลังด้วยเทอร์โบให้กำลังถึง279แรงม้าโอ้ดุมากเป็นฉลามที่ดุมาก แล้วก็ต
วนอพาร์ทจะเป็นเครื่องเบนซิน 2.5 ลิตรธรรมดาไม่มีเทอร์โบนะครับให้กำลังสูงสุดที่182แรงม้าแล้วก็จะไม่มีเครื่องยนต์เบนซิน V6 สูบอีกต่อไปนะครับอ้าวเอาออกไปแล้วเหรอครับใช่ครับออกไปแล้วฮะเออแต่ว่า A4 สูบเรียงไม่มีเทอร์โบเนี่ยแค่นี้ก็182แรงม้านี่ก็ถือว่าโอ้โหหวานเจี๊ยบนะเหลือๆนะเหลือๆจริงครับใช่ครับผมแล้วก็มาดูที่ตัวเบนซินไฮบริดกันบ้างเบนซินไฮบริดเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งในเวลไฟแล้วก็ในอัลพาร์ทเลยก็คือจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ย 2.5 ลิตร190แรงม้าคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า182แรงม้าในรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับส่วนที่เป็นรุ่น E4 เนี่ยหรือว่าขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะเพิ่มมอเตอร์หลังเข้าไปอีกเนี่ย54แรงม้าเข้าไปอีก1ตัวโอ้โหแล้วก็ทั้งนี้เนี่ย Toyota เนี่ยจะมีแผนที่จะเพิ่มรุ่นเครื่องยนต์เบนซินแบบ Plug-in Hybrid ให้กับ Toyota Alphard แล้วก็ตัว Toyota Velfire ปี2024เนี่ยออกมาเป็นลำดับถัดไปแต่ก็แผนที่ว่าจะเพิ่มเครื่องเบนซินแบบ Plug-in Hybrid เข้ามาเนี่ยเป็นผมดันนะน่าสนใจผมดันเรื่องนี้เลยเพราะว่าไฟฟ้ากับสันดาปเนี่ยช่วงนี้คือ Plug-in Hybrid เนี่ยแหละคือคำตอบใช่แล้วก็ทาง Toyota เนี่ยเขาก็เหมือนจะดันเรื่องพลังงานทางเลือกอยู่แล้วนะใช่ดันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันใช่ครับนะครับแล้วก็นี่ก็คือเรื่องของรถรุ่นอะไรนะครับพี่นี่ก็คือฝาแฝดฉลามแล้วกันแฝดฉลามนะใช่ก็คือ Toyota Alphard กับ Velfire ปี2024ครับผมดูหรูหราเหมือนเดิมดูพรีเมียมเหมือนเดิมดูลักชัวรี่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือสปอร์ตครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมโอเคก็ไว้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กับเอาผ่านและเวลไฟ2024ถูกไหมครับพี่ครับผมโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ